ก็สรุปปล่อยภาพอยู่ภาพออกมาแล้วคนรู้เลยว่านายคือใครไม่รู้อ่ะดิว่าข้างบนมันทำอะไรกันยังไงให้จำหรับละครเรื่องนี้น่าจะเป็นละครโปรเจกต์เรื่องแรกครับที่ผมว่าแนวชิดที่สุดตั้งแต่วันแรกอ่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาแต่ว่าพี่แอลพุ่มกับเขาฟิลเขามาเขาก็เลยจัดการซะเลยตั้งแต่คิวแรกเริ่มถ่ายทำแล้วหรือต่อหรือยังไงจริงจริงอัปเดตได้แล้วว่าอาทิตย์นี้เราเริ่มเลยเอ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะมันพุธบอกให้ไม่ทันจันทร์หน้าจันทร์หน้าจันทร์หน้าเริ่มเปิดคิวแรกครับแล้วก็ตื่นเต้นกันมากมากผมได้เห็นสัมภาษณ์พี่ย่าแล้วจริงอยากฝากขอบคุณนะน่ารักที่สุดพูดถึงกันดีมากก็จริงๆแล้วผมเองก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งแล้วครับว่ากับพี่ย่าเราเฉี่ยวกันมาหลายรอบไม่นับตอนขอเกินไม่นับตอนได้รับสับล่างเพราะว่าเราเด็กกันมากๆคือผมเองอ่ะยังเด็กอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่แต่รอบนี้คือการกลับมาเจอแบบเป็นงานครั้งแรกแล้วก็เป็นนักแสดงที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขาอยากเรียนรู้กับเราผมเองก็อยากเรียนรู้กับเขารวมถึงทีมงานร่วมกับต่างๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เป็นเฉดใหม่ๆของผมแล้วก็เป็นความสนุกของคนดูต่างคนต่างมากใส่กันเต็มเลยไม่นะขี้เกียจอ๋อเล่นเต็มสิครับไม่คือคิวทุกคนยากหมดก็ต้องเต็มนั่นแหละแล้วก็จริงๆมันก็มีจุดที่เราซิงกันแบบไม่น่าเชื่อมันแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจากความอยากที่เราอยากร่วมงานกันนะครับต่างคนต่างมากคือทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงไม่ผมไม่คนเถอะเอาไปว่านางเอกและผู้กำกับเขามากฝีมือกันทั้งนั้นก็ฝากแบกธนภพด้วยฮะจริงรอการร่วมงานกับย่าหมายยังไงบ้างที่ผ่านมาได้คุยกันยังไงบ้างย่าคือสำหรับพี่ย่าเนี่ยผมต้องใช้คำว่าถูกเล่าขานมาจากหลายคนที่แบบเป็นผู้กำกับที่เราสนิททั้งฝั่งภาพยนตร์แล้วก็เขาเหมือนกับถูกพูดถึงในแง่ที่แบบเวิร์กมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบฝีมือและสกิลรวมถึงแบบวินัยในการทำงานด้วยแล้วมันเป็น3สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ในพาร์ทเนอร์ของเราใช่แล้วก็ดีใจมากที่เขารับเล่นไปก็จะพยายามทำให้มันแบบดีที่สุดครับนี่แหละพระเอกนางเอกเรตติ้งดีอะไรเงี้ยเคมีสาธารณะอะไรเงี้ยลุ้นกันผมว่ายุคนี้ก่อนสร้างพระเอกไว้มา3ทีอะไรชาชลา11ทัวร์เช่าเกือบเวลา17นาฬิกา40นาทีจอดเช่าควรจะใช้ช้าที่9ต่อจอดสามีกรุงเทพของจ้ารู้แล้วจ้าต่อนะครับผมว่ายุคนี้ไม่ได้ตั้งใจจะขัดแต่ว่าอยากบอกถึงความเป็นจริงให้ทุกคนได้รู้คือผมพยายามทำสิ่งนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไปถึงหรือเปล่าก็คือผมว่ามันหมดยุคที่เราจะบอกว่าการที่เรามีคนชื่อเสียงจำนวนมากมารวมตัวกันในโปรเจกต์แล้วมันตอบถึงผลลัพธ์ไม่มีใครบอกได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายโปรเจกต์มันใส่ไปเต็มที่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วพวกเราไม่ใช่คนบอกคำตอบอ่ะคนผู้ดูที่ผมบอกว่ามันเป็นเฉดใหม่เพราะว่าจริงๆเราก็สืบกันจากผ่านผู้จัดการของเราเราก็จะแบบไปเซฟทุกคนก็จะบอกว่าหุ้ยเนี่ยการที่ก่อนสร้างขนาดนี้ประมาณ1นาทีจะได้เวลาโปรโมชั่นนึงโปรที่3เจ็ดนึงเมื่อกี้มีไหมตอนคนอื่นสั่งอ่ะมีแบบเบาๆสมัครครั้งเดียวก็จะพาไปแต่ละจังหวัดเรื่อยๆมีสติสุดๆ5 4 3 2ก็จริงๆเราอ่ะเห็นฟีดแบคหลายอันแล้วว่าการที่ผมบนมาเจอพี่ย่าแล้วทุกคนแบบเอ็กซ์เพคความดรามาติกความแบบฮาร์ดคอร์บางอย่างใจเย็นๆนะบางครั้งอ่ะพวกเราก็อยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้หมายความจะมาเล่นตลกให้ดูนะแต่เราแค่จะบอกว่ามันมีงานอีกหลายแนวมากๆที่คนเราสามารถเลือกเสพหรือได้เสพได้บางครั้งโปรเจกต์ผมไม่ได้รับบทว่ายิ่งเครียดยิ่งรับนะทุกคนอย่าเข้าใจผมผิดผมแค่รู้สึกว่าผมรับบทที่ตัวเองรู้สึกว่าเราจะได้อะไรกลับไปหรือเราจะโตขึ้นซึ่งบทเนี้ยผมบอกได้ว่ามันให้สิ่งนั้นกับผมบทมันออกเป็นต้นผมว่ามันเป็นสไตล์ยิ้มกริ่มหมายถึงว่าแบบตัวแสดงหลักมายืนยิ้มกริ่มใส่มันล้อเล่นล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นเปิดมาว่าเป็นพี่ย่าต้องบอกว่าคนกระแสเข้ามา
ก็ต้องขอบคุณพี่ยาแหละครับเพราะผมรู้สึกว่าก็เขาน่าจะเป็นผลที่ส่งผลเป็นหลักเลยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากเชียร์มากกว่าคือตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นเท่าตรงๆแล้วแบบมันก็เป็นนานมากอะฮะกว่าผมจะกลับมาร่วมงานกับช่องสามครับจริงๆผมมีความตื่นเต้นมากๆเหมือนกันแล้วก็อยากให้เขาจะช่วยผมเยอะๆหน่อยแบบเยอะๆมากๆเลยไม่เลยไม่ตรงกับที่ทุกคนรีวิวยังไม่เริ่มเลยไม่พูดจริงหมายถึงว่ามันถูกการคุยกันมาก่อนผมรู้สึกว่ามันคือความเชื่อใจผมว่าหมายถึงว่าเขาผมว่าเขาเชื่อใจทีมนี้โดยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องบี้เราเดี๋ยวเราบี้กันเองเพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนทำงานบี้ประมาณนึงครับก็รอดูว่าจะเป็นไงครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ไหนๆก็จะเปิดกล้องแล้วฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมถึงทั้งแฟนคลับรวมถึงลูกค้าต่างๆตั้งแต่โปรเจกต์นี้เป็นต้นไปนะครับผมธนภพทำการเซตเวลาเผื่อไว้ให้พวกท่านเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ต้องกลัวที่เราจะทำตัวหายไปเราแค่โฟกัสpriority หลักเป็นงานคราฟเราแต่ว่าใครที่ติดต่ออะไรอะฮะจริงๆแล้วอะผมว่ามันเป็นความคอมพลีเคทนิดนึงอะคือทุกคนงงว่าเอ๊ะมันติดต่อยากเหรอผู้จัดการผมอยู่ใต้ IG นะครับสามารถต่อตรงไปหาเขาชื่อคุณกบนะฮะคีรยาได้เลยแล้วผมรู้สึกว่ายังต่อยากไม่รู้อะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีฟีดแบ็กที่คนเขาชอบมองว่าติดต่อเราอย่างไรก็อ่านหรือเปล่าวิชี้กล้องก็รับคนในที่ก็เจอใช่รับง่ายสุดๆเรียกหน่อยคิดถึงแฟนๆอยากออกมาต่อช่วงข้างหลังนี้ได้คุยกับแม่แอฟบ้างไหมคุยกับพี่แอฟบ้างไหมฮะปีหากับเรื่องราวของเขาตอนนี้สถานะความรักอะไรที่คุ้มเครืออยู่ผมกับเขาเหมือนเดิมไม่มีความคุ้มเครือใดๆอยู่แล้วมีแต่คนอื่นอะคุ้มเครือไม่ใช่หมายถึงว่าคำว่าคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่บุคคลที่สามบุคคลภายนอกที่มองอะคิดเอาเองว่าคุ้มเครือผมกับพี่เขาไม่เคยคุ้มเครือหมายว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบ best is best bro มาตลอดจริงๆรู้ไหมว่าตอนนี้หัวใจพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียรติแต่เรารู้ไหมว่าตอนที่สถานะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าใครพูดว่าเอาให้รอดรู้ครับพูดได้เลยว่ารู้ผมไม่อยากโกหกเลยแล้วรู้มาตลอดด้วยสุดสุดโอ้ยคือแบบเดี๋ยวก็เบนเข็มกันอีกไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วกันไม่แต่หมายถึงว่าแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยหลังช่วงวันเกิดเหมือนเขายุ่งเลยที่ผ่านมาได้เห็นเขาสดใสมีความสุขเป็นยังไงทุกคนก็รู้นี่ก็อยากฟังไม่คือผมดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็มีความแบบน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาแบบน่ารักอยู่แล้วตอนนี้สีรอบตัวเขาเป็นสีอะไรไม่รู้แต่สีรอบตัวผมสีเขียวครับอย่าไปยุ่งกับสีคนอื่นครับเอาสีผมนี่ใช่แล้วที่ไม่มีคือเขาลองของแต่เนื้ออัพเราไม่คืออันนั้นคือแม่เขาก็รักเราเช่นกันคือหมายถึงว่าผมไม่ได้เจอเขาครั้งแรกมีโอกาสเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าจะตอนทำบุญกับอาจารย์ที่เราเป็นลูกศิษย์ร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคือพอผมแบบมีความเชื่อใจกับพี่เขาประมาณนึงอะพี่เขาก็เล่าให้ครอบครัวฟังอยู่เลยเวลาเขาแบบคุยอะไรกับคนรอบตัวได้ตำแหน่งหรอไม่มีเขาตั้งแต่ก็รับก็ได้เนี่ยหางานแถวน้ำนี่นะครับก็เป็นวันเกิดใครไม่ยิงฟ้าที่เราไปพูดในรายการว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าเราได้ไปออกรายการของเขาใช่เออวันนั้นเทปสุดท้ายเป็นไงบ้างพอได้ไปเจอก็ดีนะครับคือนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เหมือนว่าเราเคยเจอกันแต่ตามงานแต่ว่าเวลาเราได้คุยกันอ่ะเราก็มีความตั้งใจที่ตรงกันว่าเอ้ยไว้เราแบบว่างตรงกันเรามาจอยกันดีไหมใช่
ผมรู้แล้วพี่พูดถึงเรื่องอะไรประเด็นในรายการมันคือตอนนั้นเราคุยกันเรื่องแชร์แบบถึงเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเอ้ยเราก็มีเขาก็มีแล้วเรื่องบางเรื่องสุดท้ายแล้วมันจะรู้สึกไม่เคลียร์ในตัวเองยิ่งถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจทำคือหมายถึงว่าแบบสมมติว่าเราคิดดีแต่ผลออกมาแบบไปอีกทางใช่เราก็จะมีวีดเอาแหละว่าเฮ้ยทำไมคนถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่าเราคิดบวกอยู่เราไม่ได้ว่าใครแต่พอมีคนคนนึงพูดขึ้นมาหรือตีความเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ว่านี่กลายเป็นว่าเขาเข้าใจว่าเราว่าทั้งในความจริงแล้วเฮ้ยพ่อแม่เรายังไม่รู้สึกแต่ว่าจริงคือผมรู้สึกว่าเราปล่อยมันจบไปแล้วแล้วผมยังเชื่อในทฤษฎีว่าที่ไม่พูดเพราะไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมทำให้รู้มากกว่าคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากออกมาแก้อะไรเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดผมคิดมาดีแล้วว่าผมไม่ได้คิดผิดผมคิดจริงๆแต่ความเข้าใจผิดแล้วณวันนี้ต่อให้คนที่เขาไม่พร้อมจะเข้าใจเราอะต่อให้เราพยายามอธิบายแค่ไหนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะผมสู้ต่อดีกว่าแล้วผมก็เอากำลังใจของคนที่เขาเข้าใจเราไปต่อ